มีข่าวดีของน้องๆ นักเรียนไทยนะคะที่เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่60ที่สหราชอาณาจักรนะคะที่บอกว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าไปแข่งขันครั้งนี้น้องๆคว้ามาได้ถึง3เหรียญทองและได้ไปอีก3เหรียญเงินยังไม่หมดนะถ้าไปดูคะแนนรวมของทีมไทยได้อันดับที่5ของโลกจากผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า100ประเทศตอนนี้น้องๆเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วนะคะพอเดินทางกลับมาถึงค่ะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปรอให้การต้อนรับนะคะมีนายสอนเทพวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.กระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะไปรอต้อนรับน้องๆค่ะเขาไปแข่งกันเนี่ยเมื่อวันที่14ถึง22กรกฎาคมที่เมืองบาสของสหราชอาณาจักรนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัล3เหรียญทองประกอบด้วยนายจิรายุทธ์จินาพงศ์จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่จังหวัดระยองนายพิชยุทธ์แสงรุ่งคงคาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนายประพลละเพศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จากจังหวัดนครปฐม3เหรียญเงินที่ได้มาประกอบด้วยนายปรมัตถ์สมุทรศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพนายณัฐนนท์เทิดไพรสันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนายธนาสมสิริวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพค่ะถามความรู้สึกของน้องๆว่าเป็นยังไงน้องๆบอกว่ากดดันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกแต่น้องๆบอกว่าก็ต้องละลายความกดดันด้วยการทำให้รู้สึกสนุกกับการทำข้อสอบและการที่ประเทศไทยได้อันดับ5ก็สะท้อนให้เห็นว่าประเทศมีบุคลากรที่มีศักยภาพเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของน้องๆกันหน่อยค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ทําเหรียญทองให้กับประเทศชาติได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่ว่าเหรียญนะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่วัดเราว่าเราทําข้อสอบได้แค่ไหนแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องสนุกกับการทําโจทย์อ่ะครับก็แน่นอนว่าเป็นรายการคณิตศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ต้องมีความกดดันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับก็เวลาสอบก็ต้องทําใจให้สบายๆไม่ต้องเครียดครับส่วนก่อนจะสอบเราก็ต้องพยายามทําฝึกทําโจทย์หลากหลายแนวครับเหรียญทองไม่ได้มาง่ายๆนะต้องฝึกนะต้องฝึกต้องทําเยอะๆนะคะแต่น้องบอกว่าวิธีง่ายๆคือให้สนุกกับมันอย่าไปเครียดแต่สําหรับเราพอเจอโจทย์ข้อสอบปั๊บก็เครียดละเครียดทันทีกดดันละนะคะการแข่งขันในครั้งนี้อย่างที่น้องบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกนะคะมีผู้เข้าร่วม621คนจาก112ประเทศและเขตการปกครองประเทศที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดก็คือจีนและสหรัฐอเมริกาส่วนคะแนนรวมของทีมไทยทำได้เป็นอันดับที่5ของโลกมีคะแนนรวม185คะแนนถือว่าเป็นคะแนนรวมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกตั้งแต่ปี2532ค่ะ